เพื่อนเคยได้ยินประโยคนั้นไหมคะว่าถ้าเราอยากเป็นคนแบบไหนหรือว่าอยากเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นๆว่าเราสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากเหล่านั้นเนี่ยมาได้ยังไงนอกจากจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มโอกาสการจะแบบอาชีพเป้าหมายนั้นได้อีกด้วยนะคะช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่เครียดที่สุดแล้วของฟ้าเหมือนกันบางทีอ่ะมันก็มากดดันตัวเองโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้มันก็จะทำให้เราแบบเฮ้ยมีแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะโอ๊ยรู้สึกว่าไม่ได้มานั่งถ่ายคลิปตัวนี้มานานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรากลับมากับคอนเทนต์ How to เตรียมตัวสอบแล้วก็แชร์ทริคการจัดการกับความเครียดช่วงเตรียมสอบนั่นเองค่ะก็คลิปนี้นะคะเราก็ตั้งใจทำมาเพื่อคนที่กำลังเตรียมสอบทุกคนเลยแล้วก็ทำลิสต์มาอย่างดีเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งแรกที่ฟ้าอยากแนะนำให้เพื่อนๆทำนะคะนั่นก็คือการ set a goal หรือว่ากำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนั่นเองก็คือเน้นเลยว่าให้ชัดเจนเพราะว่าการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะนอกจากจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มโอกาสการจะแบบ achieve เป้าหมายนั้นได้อีกด้วยนะคะก็อย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าเราอยากเข้าที่ไหนเราอยากเรียนอะไรเนี่ยเขาก็จะช่วยสโคปสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวสอบนะคะให้น้อยลงขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะคะคือวิชาหรือว่าคะแนนต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายแต่สมมุติว่าเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราอยากจะเข้าเรียนที่นิเทศจุฬาเนี่ยจากวิชาทั้งหมดเราจะสโคปมาได้เหลือประมาณนี้ก็คือเราจะรู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวสอบที่แกสอบ A level ไทยสังคมแล้วก็ภาษาที่3แบบนี้นะคะเขาก็จะสโคปให้วิชาที่เราต้องเตรียมตัวเนี่ยมันน้อยลงแล้วเราก็จะไม่ต้องไปอ่านกว้างๆไปไล่อ่านทุกวิชาซึ่งแบบว่ามันจะเหนื่อยมากๆและมากไปกว่านั้นนะคะการที่เรากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะช่วยลดอาการเบิร์นเอาท์หรือว่าการหมดไฟจากการอ่านหนังสือได้แล้วก็ยิ่งเวลาเราสอบนะคะมันเครียดแล้วเราก็บางทีเนี่ยเราจะรู้สึกเคว้งคว้างว่าเฮ้ยเรากำลังทำอะไรอยู่เราจะสอบอันนี้ไปทำไมเราอยากเข้าที่ไหนกันแน่เนี่ยมันจะมีแบบว่าความคิดมากมายตีกันไปหมดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรากำหนดเป้าหมายขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วเขาจะเหมือนเป็นแบบว่าสิ่งยึดเหนี่ยวให้เราแบบว่าอ๋อเออสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยคือเป็นการเดินไปให้ถึงแบบสิ่งที่เรากำหนดไว้หรือว่าสิ่งที่เราได้เลือกเอาไว้นั่นเองนะคะข้อ2ก็คือ make a plan นั่นเองค่ะสืบเนื่องมาจากข้อแรกที่เรา set a goal ไว้แล้วหรือว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วแต่เป้าหมายของเราเนี่ยจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเราไม่คิดที่จะลงมือทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราต้องใช้คะแนนอะไรบ้างเราก็จะต้องมา make a plan ในการที่จะอ่านหนังสือนั่นเองค่ะยกตัวอย่างของฟ้านะคะคือเราเป็นคนที่ชอบทำแบบแพลนเนอร์หรือว่าเขียน to do list อะไรในแต่ละวันอยู่แล้วนะคะเราก็จะเอาตารางอ่านหนังสือเนี่ยมาเขียนลงแพลนเนอร์เลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะอ่านอะไรบ้างก็ลิสต์ไปเลย1 2 3 4แต่ว่าการทำแพลนอ่านหนังสือนะคะก็เป็นสิ่งที่ flexible สามารถปรับแล้วก็ให้มันเข้ากับสไตล์การอ่านหรือว่าสไตล์การเรียนของเราได้เลยไม่จำเป็นต้องทำตามแบบฟ้านะคะแล้วส่วนตัวฟ้านะคะรู้สึกว่าการที่เราเซต to do list ออกมาให้ชัดเจนเนี่ยมันทำให้มันคอนโทรโเราให้เราไม่ขี้เกียจเพราะว่าเราได้เขียนไปแล้วว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็มันทำให้แบบว่าตารางของเราเนี่ยไม่ยุ่งเหยิงเพราะบางทีนะคะถ้าเราไม่ได้เขียนเนี่ยเราจะรู้สึกล่องลอยแล้วก็พออ่านวิชานี้เสร็จไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะไปอ่านวิชาไหนต่อดีแล้วมันก็จะแบบว่ายุ่งเหยิงทำให้เราจัดการได้ไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นในตอนที่เราสติดีอยู่เนี่ยเราก็จะมาแบบเขียนแพลนเอาไว้เลยแล้วก็ระหว่างวันที่เราอ่านหนังสือนะคะเราก็แค่แบบว่า follow the plan ไปทีละข้ออะไรแบบนี้นะคะมันก็จะดูเป็นสเต็ปแล้วก็ไม่ต้องมาคิดอะไรยุ่งเหยิงระหว่างวันข้อ3Approach the community คือเพื่อนๆเคยได้ยินประโยคนั้นไหมคะว่าถ้าเราอยากเป็นคนแบบไหนหรือว่าอยากเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นๆอันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือในช่วงที่เราเตรียมตัวสอบอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเอาตัวเองนะคะเข้าไปสังคมเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าการเตรียมตัวสอบก็คือนอกจากที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เตรียมสอบแบบเงาเงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจแล้วนะคะก็ยังจะทำให้แบบเหมือนมีคนมาเติมไฟให้เราแบบว่าเฮ้ยเราก็ต้องอ่านกันนะเพราะว่าทุกคนก็กำลังตั้งใจอยู่อะไรแบบนี้ก็สำหรับฟ้าตอนนั้นนะคะก็จะแบบพยายาม follow พวก studygram หรือว่า twitter ต่างๆที่จะเป็นแฮชแท็กพวกการเตรียมตัวสอบพวก tgat a level อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบ youtube ฟ้าก็จะชอบดูแบบ study blog studygramหรือว่า study with me อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นตัวที่แบบเฮ้ยเราก็มีเพื่อนเรียนเราก็มีเพื่อนอ่านหนังสือนะแล้วก็เป็นการเติมไฟให้เราได้ด้วยนะคะก็อยากจะแนะนำว่าช่วงเตรียมสอบนะคะก็อย่าลืมติดตามข่าวสารอัปเดตอะไรใดๆด้วยเพราะว่า
บางทีเขาก็จะมีข่าวมีกำหนดการมีเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ตลอดนะคะข้อ4อันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ don't forget to take a rest นั่นเองคือต่อให้เราจะเตรียมสอบอยู่ก็ตามแต่ว่าเราสามารถแบ่งเวลาไปพักหรือว่าทำอย่างอื่นได้นะคะทุกคนนอกจากที่การที่เราจะแบบกดดันตัวเองมากเกินไปหักโหมมากเกินไปนะคะจะส่งผลให้เราเครียดมากๆหรือว่าเข้าสู่ภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่าหมดไฟยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราด้วยแน่นอนว่าการสอบการอ่านหนังสืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเรานะคะก็สำคัญไม่แพ้กันต่อให้เราจะอ่านไปมากเท่าไหร่แต่ว่าเราเสียสุขภาพไปอ่ะบางทีวันสอบจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่พร้อมไปสอบเลยก็ได้นะถึงเราจะเตรียมสอบอยู่เราก็สามารถพักผ่อนได้แล้วก็สามารถไปทำกิจกรรมอื่นได้นะขอแวะมาไทยอีกนิดนึงค่ะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะฟ้าก็ใช้คะแนนภาษาเกาหลีสอบเข้านิเทศจุฬาเนาะแล้วฟ้าก็ทำไฟล์สรุปออกมาขาย2ไฟล์อันนี้แล้วก็ยังขายอยู่นะคะเผื่อถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ IG ของฟ้าก็ได้ต่อไปนะคะเราก็จะมาแบบแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ how to รับมือกับความเครียดช่วงสอบกันบ้างจากประสบการณ์ของฟ้าที่ฟ้าเป็นเด็กซิ่วด้วยแล้วเนี่ยที่แบบเพื่อนๆคนอื่นเขาก็ไปเรียนกันอะไรอย่างนี้มีแค่เราที่ต้องมาแบบไม่ได้ไปเรียนแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือวันนี้นะคะฟ้าก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเราสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากเหล่านั้นเนี่ยมาได้ยังไงอย่างแรกเลยนะคะแน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงสอบเนี่ยมันต้องเครียดอยู่แล้วคือต่อให้ปกติฟ้าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่เครียดที่สุดแล้วของฟ้าเหมือนกันแต่ว่าในตอนนั้นเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกท้อแท้กับการอ่านหนังสือฟ้าก็จะนึกถึงเป้าหมายตัวเองให้มากๆแต่ที่บอกว่าเป้าหมายสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนที่ฟ้าเตรียมสอบนะคะแต่ว่าก็โชคดีหน่อยที่ฟ้าแบบว่าตอบตัวเองได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็เลือกเป้าหมายที่ชัดเจนแบบว่าล็อกมงไว้แล้วว่าเราอยากเข้านิเทศจุฬาจริงๆแล้วก็ถ้าเราได้ติดนิเทศจุฬาตามที่เราหวังจริงๆอ่ะเราจะดีใจขนาดไหนแล้ววันนั้นน่ะจะเป็นวันที่เราภูมิใจในตัวเองขนาดไหนมันก็จะทำให้เราแบบเฮ้ยมีแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่สอนนะคะคือฟ้าจะไม่หักโหมมากเกินไปอย่างที่ฟ้าบอกว่าฟ้าจะมีแบบเวลาที่ให้ตัวเองได้พักนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเครียดมากๆเนี่ยก็ให้ลองคุยกับเพื่อนสนิทหรือว่าคนในครอบครัวแล้วก็ได้แบบได้พูดคุยแลกเปลี่ยนระบายความเครียดหรือว่าอาจจะลองเขียน journal ดูก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีระบายมันออกมานะคะแล้วก็อาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็พร้อมสู้ต่อแต่สำหรับฟ้าเนี่ยตอนนั้นก็จะเน้นคุยกับที่บ้านคุยกับครอบครัวหรือว่าก็เม้ามอยกับเพื่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะข้อ3ก็อาจจะลองทำโซเชียลดีท็อกดูไหมคือบางทีการที่เราเสพโซเชียลมากเกินไปอ่ะเราได้เห็นชีวิตคนอื่นเห็นความสำเร็จของคนอื่นบางทีอ่ะมันก็มากดดันตัวเองโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ถ้ารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะลองพักจากการเล่นโซเชียลบ้างดีไหมเราจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของคนอื่นมากเกินไปแล้วก็มาโฟกัสแค่รูทของตัวเองก็พอเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรแล้วก็เรากำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นนะคะเราก็จะได้มีเวลามาโฟกัสเรื่องของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องอันนี้ฟ้าไม่ได้เจอเองแต่ว่าเวลาที่ฟ้าดูพวกตาม Twitter อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายคนมาแชร์ที่แบบจะมีคนข้างนอกเนี่ยมาพูดให้ไม่ดีหรือว่าบั่นทอนกำลังใจก็อยากจะบอกว่าเราไม่ต้องไปสนใจคำพูดเหล่านั้นหรอกทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อะหรือว่าเป้าหมายของเรามีแค่เราที่รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรหรือว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นแค่เราตอบตัวเองให้ได้ก็พอว่าเป้าหมายเราคืออะไรแล้วก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งอธิบายหรือว่าไปทะเลาะกับใครเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการแชร์ how to เตรียมตัวสอบแล้วก็แชร์ทริครับมือกับความเครียดเหล่านั้นก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฟ้าด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์ได้เลย